บายดีมื้อนี้สาวน้อยก็เอาภาพบรรยากาศที่สาวน้อยได้มีโอกาสได้ไปร่วมเลี้ยงอาหารเพลพระแล้วก็น้องๆเด็กกำพร้าที่วัดธรรมตะโกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีเนาะซึ่งงานนี้เนาะสาวน้อยก็ร่วมเดินทางไปกับคืน FM 95ลูกทุ่งมหานครเนื่องในโอกาสวันครบรอบ2ทศวรรษมหัศจรรย์วันดีๆร่วมเดินทางครั้งนี้ก็สิมีทั้งผู้บริหารนักจัดรายการศิลปินอีกหลายๆท่านและร่วมทั้งแฟนคลับของ FM 95มหานครนำเด้องานนี้สาวน้อยก็ได้มีไอศกรีมหรือว่าภาษาลาวเอิ้นว่ากะแหลมเนาะจำนวน400ถ้วยไปถวายพระและก็ไปแจกน้องๆงานนี้ก็เอิ้นได้ว่าอิ่มบุญทั้งผู้ให้และก็ผู้รับเลยเนาะวัดแห่งนี้เนาะก็มีพระอาจารย์สมุทรพรเทพจันทโซโตหรือว่าหลวงพี่ต้อมเนาะเป็นเจ้าอาวาสวัดอยู่เป็นวัดใหญ่ที่กำลังพัฒนาวัดแห่งนี้ก็มีความพิเศษกว่าวัดอื่นๆก็คือเป็นวัดที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าจำนวนหลายถึง332คนเลยเด้อทุกคนซึ่งว่าเด็กน้อยที่เพิ่นรับเลี้ยงก็จะมีอายุตั้งแต่3ขวบขึ้นไปจนฮอดวัยรุ่นเลยซึ่งน้องๆทุกคนที่ว่าอยู่ในการคุ้มครองของวัดเนาะจะได้รับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงได้รับปวส.เด้อเนาะและงานนี้สาวน้อยก็ดีใจหลายที่ได้มาเป็นกำลังใจให้น้องๆถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เลยและมื้อนี้สาวน้อยก็เอาบุญมาฝากทุกๆคนนำเด้อสาธุบุญน้ำกันเด้อน้อยจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากทุกคนเรื่อยๆเด้อวิดีโอต่อไปสาวน้อยได้ไปเที่ยวใสมีสาระนาฮูแนวใดมีความตื่นตาตื่นใจแนวใดสาวน้อยสินำมาฝากมาตอนทุกคนอีกเด้อบ๊ายบาย